มี2ไร่นี่ได้ได้ต่อปีเกิน 50,000 นี่จริงหรือเปล่าอ่ะคนโน้นคนโน้นคนไทยรู้คนโน้นไอ้คนรับเงิน2ไร่ปีนึงเกิน 50,000 นี่ของจริงนะจริงบอกพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาดูสวนไผ่กิมซุงเพื่อผลิตหน่อตอนนี้อยู่แถวเขาเรียกอะไรตรงนี้บ้านอะไรครับเนี่ยบ้านเนินสูงนะอันนี้เจ้าของสวนชื่ออะไรลุงคุณพี่ดีกว่าคุณพี่ชื่ออะไรนี่พี่เปรมพี่เปรมนะเอาปลูกตรงนี้กี่ไร่ครับทั้งหมดนี่2ไร่2ไร่ระยะปลูกเท่าไหร่ปลูกอันนี้ปีนึงเนี่ยผมปลูกปีนึงเนี่ยใช่ไม่แล้วระยะความกว้างเท่าไหร่4เมตรได้มั้ยใช่ประมาณ3เมตร4เมตรนี่แหละ3 4เมตรแล้วก็ความห่างก็3 4เมตรเหมือนกันมั้ยใช่ๆ3 3 4หรือว่า4 4นะไม่ได้กะเอามาช่วยอธิบายหน่อยเวลาเราจะทําหน่อเนี่ยหลังจากปลูกไปอาชักก็แหนงปลูกหรือว่าเอาอะไรปลูกเนี่ยเอาแหนงปลูกเอาแหนงปลูกหลังจากนั้นกี่วันถึงจะทําหน่อได้8เดือนปีนึงฮะใช่เราเอาแหนงปลูก5เดือนเริ่มสับหน่อเหรอเวลาจะปลูกเดือนไหนที่ส่วนใหญ่ที่เขาลงกันต้นฝนไหมมันก็แล้วแต่ถ้ายังไงอย่างเงี้ยเพราะผมปลูกนี่มันมีน้ำฝนฮะมันเข้าหน้าฝนพอดีอ่ะช่วงประมาณเดือนอะไรวะเดือนเมษาพฤษภานี่แหละประมาณต้นฝนต้นฝนอ่ะเปรมปลูกในต้นฝนแล้วประมาณ5เดือนก็ตัดหน่อได้ใช่โอ้โหตัดหน่อใหม่ๆนี่ห้าเดือนมันก็เป็นหน้าฝนพอดีดิใช่หรือปลายฝนแล้วเนี่ยปลายฝนปลายฝนราคายังดีไหมดีช่วงปีใหม่จะราคาดีละเริ่มเปิดราคาเท่าไหร่ส่วนใหญ่กิมซุงราคามันแล้วแต่นะบางทีเขามาซื้อเนี่ยมันไอโดยประมาณประมาณถึง20ไหมหรือไม่ถึงหรอกถ้าต้นเลยที่มีน้อยๆเนี่ยถ้าต้นนี่มันจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าบาทนี่แหละอ๋อ10กว่าบาท15ถึงไหมหลังปีใหม่มามันจะแพงประมาณ20กว่าบาทหลังปีใหม่ไปแล้ว2ไร่เนี่ยออกจากสวนเราไปได้กี่กิโลต่อวันนี่ไปตัดทุกวันใช่ไหมไม่ทุกวันกี่วันสองวันสับสองวันสับทีหนึ่งออกจากสวนประมาณกี่กิโลประมาณร้อยกว่าโลได้วุ้ยได้เยอะนะเนี่ยวันมันเต็มที่นะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงหรอกเพราะว่าไม้เรามันยังเล็กอยู่นี่เขาปีที่สองนะนี่แหละปีที่สองเข้ามาแล้วเวลาดูแลยังไงปล่อยลำไว้กี่ลำเวลาจะวัฒธรรมเนี่ยเปรมปล่อยลำไว้กี่ลำก็ปล่อยไว้ประมาณกี่ลำอย่างนี้เนี่ยถ้าเราตัดลำแก่ไว้ประมาณ4ลำ5ลำนี่แหละ4ลำ5ลำแล้วเราก็สับอยู่ตลอดอัดปุ๋ยดูแลยังไงมีปุ๋ยอะไรใส่ก็ปุ๋ยเคมีเรานี่แหละแล้วก็ขี้ไก่ไม่ใช้สูตรอะไรแล้วแต่จะใช้กันมันใช้ได้หมดแหละสูตร18 8เนี่ยไอ้เนี่ยแล้วก็พวกนี้ก็ใช้ได้แต่พวกนี้แหละ18 18 ก็มีนี่แหละทุเรียนก็ใส่ใช่มาใส่เมื่อวานนี่โซนนี้แหละเนี่ยยังใส่ไม่ไหวหรอกเรียมันแพงเดี๋ยวนี้มันขึ้นแต่ถ้ามันออกหน่อแล้วเราใส่สูตรเนี่ยแล้วขี้ไก่แล้วขี้ไก่ใส่เยอะไหมต่อกออย่างนี้ก็ประมาณผมใส่ประมาณ2กระสอบครึ่งโอ้โหใส่เยอะนะเนี่ย27บาทเนี่ยซื้อ27เนี่ยนู่นน่ะเอาลงไว้ขี้ไก่เหรอผมไม่เต็มเดือนนึงใส่กี่ครั้งหรือเดือนละครั้งปีละค่ะปีนึงปีละครั้งเอาปีละครั้งโอเคขี้ไก่ใส่ปีละครั้งแต่ปุ๋ยเราจะใส่เรื่อยใส่เรื่อยแต่มันจะถ้าลำมันพอแต่เราดูนี่มีระบบน้ำเนาะที่นี่มีระบบน้ำเนาะครับผมแล้วปั๊มยังไงเป็นบาดาลเหรอใช่เป็นบาดาลผมจะสูบมาจากนู่นเอาอ๋อแล้วนี่เป็นปั๊มบาดาลนี่ก็มีอ๋อใช้บาดาลเนี่ยคุณชายหน่อยบาดาลทุกเดือนไปเนี่ยมันไม่เว้นเหรอมันไม่มีพักเลยเหรอไม่มีการเว้นไอ้พวกนี้ถ้าไม่ขาดปุ๋ยนะถ้าใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่ตลอดใส่ปุ๋ยตลอดมันได้สับตลอดแล้วเวลากิจการพอถึงนกคล้ายๆว่าช่วงที่มันหมดหนาวอะไรต้องตัดลำแก่ออกไหมเหมือนกันกับไผ่ตรงไหมใช่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นลำมันจะเยอะไปเราก็ตัดออกลำสองลำใช่อ๋อที่เราละไว้แต่ตัวนี้ขายได้ไหมลำมันอ่ะไอตัวนี้ขายไม่ได้เขาไม่ซื้อเขาไม่เอาเลยหอยไม่จับเขาบอกมันเลื่อนออกจากสวนที่ว่าวันละเป็น200โลในช่วงนี้มันจะมีออกจากเท่าไหร่ที่ตรงนี้หยุดแล้วช่วงนี้มันยังไม่ค่อยออกเพราะว่าผมต้องเริ่มจะใส่ปุ๋ยมันเองอ๋อยังไม่ค่อยออกก็ส่งลำปล่อยลำมันไว้ไงเลยปล่อยลำไม่นี่เวลาคือคนเขาจะบอกกันอยู่เรื่อยว่าเวลาทำไอ้ตัวนี้มันจะมีปัญหาคือเวลาเราตัดเนี่ยเขาว่าร้องไห้เลยนะเพราะว่ามันต้องสองคนดึงจริงเยอะ
จริงไหมใช่เรื่องนี้จริงนะจริงจริงแล้วเราจัดการยังไงหรือไม่กลัวขอตาแตงขอกอดดึงขอจะขอเกาะกอดไม่ให้มันกิ่งมันเยอะใช่ไหมใช่มันเยอะขอกระชากปลายมันไอกระชากคือไม่ให้มันมีกิ่งเยอะไม่งั้นมันจัดการเวลาเราจะเอาลำออกยากนั่นแหละอ๋อเราต้องทำตั้งแต่ตรงนั้นนะแล้วอันนี้มีรื้อไหมหรือฟังจากคนอื่นเพราะที่พึงปลูกได้2ปีเขามีการรื้อไม่ไผ่ตรงบอก5ปีรื้อไอ้นี่อ่ะรื้อเหมือนกันไอ้นี่ก็รื้อเหมือนกันแล้วนานไหมล่ะ2ปี3ปี5ปี10ปีนั่นแหละประมาณนี้แหละประมาณ5ปีก็รื้อเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่รื้อนะก่อมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยเราก็จะลงทุนเยอะใส่ปุ๋ยเยอะแต่จริงๆอ่ะไม่ต้องรื้อก็ได้เนี่ยนะเออแต่เราจะเปลืองปุ๋ยเปลืองพวกขี้ไก่พวกวัสดุเนี่ยสรุปเมื่อกี้ผมฟังแล้วตื่นเต้นคืออะไรรู้ไหมมี2ไร่นี้ได้ต่อปีเกิน 50,000 นี่จริงหรือเปล่าอ้าวคนโน้นคนไทยรู้คนโน้นเลยคนรับเงิน2ไร่ปีนึงเกิน 50,000 นี่ของจริงนะจริงบอกทำไมถึงคิดมาปลูกตัวนี้คนอื่นเขาปลูกแต่ตรงหวานไอ้กิมซุงเนี่ยนะเนี่ยเขาปลูกกิมไอ้เผ็ดตรงเนี่ยเขาปลูกเก็บตรงหมดเนี่ยมาล้างท่อมกันปีนี้เนี่ยเหรอไอ้นี่ดีกว่าเหรอไอ้ดีกว่าไงเพราะว่าปลูกอยู่ที่บ้านน่ะป่านึงป่าใหญ่แล้วไงที่บ้านมีแต่คนด้อยข้าวอ่ะตัวเนี้ยอุ๊ยไม่ได้เรื่องหรอกขันแหนงเยอะมั่งอะไรมั่งไอ้เรื่องนี้จริงนะจริงจริงจะไปเถียงก็เลยจริงอ่ะนะไอ้เรื่องจริงนะแต่เราก็ต้องอดทนทำเอาเงินมันดีเงินดีกว่ามันดีกว่าตลอดอ้าวแล้วทำไมคนที่ยังปลูกไผ่ตรงเขาไม่มีมานะไงเขาแบบว่าเขาไม่มีเวลาตรงนี้เขาขยันจริงๆนะเลยต้องตัดแต่งต้องตัดแต่งมันเรื่อยอ๋อแต่รายได้ดีกว่านี่นี่ยืนยันแล้วแล้วคนที่ทำไผ่ตรงนี้เขาก็มองว่าหรือเขาไม่มานะมากมายเขาเอาไผ่ตรงดีกว่าคิดไม่เหมือนกันนะก็ลงกิมซุงเพราะกิมซุงมันได้ตลอดปีเราถือว่าปลูกไผ่เลี้ยงหวานบ้างไหมเจ้านี้ไม่เอาเลยอ๋อที่นี่ไผ่กิมซุงไปได้ทั้งปีช่วงไหนรายได้ดีมีกี่เดือนที่ได้รายได้ดีของกิมซุงเดือนธันวาประมาณธันวาถึงธันวาเมษาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพวกนี้รายได้ดี25บาทฮะโล25บาทถึงโน่นนะช่วงโน่นจะได้โล25บาทโอ้โหรายได้ดีเนี่ยแล้วมันจังหวะแย่คือหลังจากเมษาไปแล้วคือพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาประมาณนี้แย่กันยายังพอไปได้ไหมหรือไม่ค่อยดีกันยาได้กันยานี่พอได้แล้วคือมันจะขึ้นมาแล้วอ๋อแล้วมันก็ไปทีตอนนี้มันจะอยู่8บาทเนี่ยตอนนี้นะ8บาทผมก็ว่าดีนะเริ่มขึ้นแล้วมันลงมา4บาทนี่เริ่มขึ้นละไปลงสูงสุดนะ4บาทตอนนี้ขึ้นแล้วถามว่าสมมุติถ้าเกิดเราปลูกเยอะสมมุติลุงเป็นคนโลภลุงคนนี้นะเป็นคนโลภอยากปลูก100ไร่อย่างเงี้ยมันจะล้นมั้ยล่ะเราต้องดังคนมันล้นตลาดน่ะเหรอไม่ล้นหรอกที่นี่นะที่ปัตตานีเนี่ยนะจะไม่ค่อยมีหรอกมาแต่ว่าถ้า100ไร่นี่เราจะต้องจ้างคนงานไม่ใช่น้อยๆอ่ะ100ไร่นี่ผมก็จ้างคนงานถึง20คนน่ะเหรองานมันเยอะเลยตัวเนี้ยเยอะนะ100เอ้ยโอ้ไม่ใช่อ่ะลุงไปเช่าไว้แล้วไง100ไร่โลภอยากจะทำถึงแต่จริงๆ2คนผัวเมียเนี่ยเอาแบบเหมาะสมจริงๆทำกี่ไร่ถึงเหมาะสมประมาณสัก10ไร่ถ้าทำจริงจังนะสัก10ไร่10ไร่เนี่ยเหมาะเลยนะ20ไร่นี่ดู20ยังพอไหวเหรออยู่ได้20ไร่ก็อยู่ได้อยู่เพราะว่าไม่ต้องไม่เราจะไม่ต้องทำหน้าอื่นเลยนะเราเวียนแต่อยู่ในส่วนเราได้20ไร่ก็ได้เราวนเวียนแค่เราไม่ต้องไปรับจ้างเขาหรอกเราอยู่แค่นี้20ไร่เราเวลาสองอันนี้ที่ตัวเองเลยเนี่ยหรือเช่าที่เจ้าของเองนี่แหละไปได้มายังไงนี่มันติดถนนแล้วเนี่ยสมมติกันนะถ้าขายกันละแวกเนี้ยประมาณเนี้ยไร่อย่างเงี้ยเท่าไหร่โดยประมาณถึงได้แล้ว2ล้านนี่เรื่องจริงเลยเนี่ยจริงอะดิจริงใครจะซื้อใครจะซื้อจริงๆเขาขายอยู่เขาขายซื้ออยู่แต่ไม่ขายแต่ไม่ขายไงเฮ้ยไร่ละ2ล้านอะมันเป็นโฉนดเหรอเนี่ยโฉนดของโอ้ไม่ใช่คือลุงจะซื้อ2ล้านมาทำสวนอย่างนี้ก็แค่คิดก็เจ๊งแล้วนะแค่คิดก็เจ๊งแล้วซื้อ2ล้านมาทำสวนเนี่ยเนาะแล้วถ้าเกิดมีที่น้ำท่วมยังลุงมีที่นามีใครเคยเอากิมซุงไปทำในนาเพื่อนี่ก็อยู่หลังบ้านผมเลยเนี่ยผมเอาไม่โคจบบ้านเลยอันนี้สรุปแล้วที่ฟังลุงพูดลุงถามไปไม่ใช่ลุงพูดลุงถามไปแล้วเฮ้ยอนาคตยังดีอยู่นะมันไม่ตันนะตัวนี้ไม่ตันนะไม่ตันหรอกมันมีคนปลูกกันน้อยหรือยังไงใช่มันไม่ค่อยมีคนปลูกเพราะว่าอะไรมันจัดการเยอะหรือไงงานมันละเอียดเหรอใช่มันเหนื่อยกว่าไผ่ตรงเยอะเลยอ๋องานมันละเอียดกว่าเหนื่อยกว่าแต่รายได้ดีกว่าไผ่ตรงไหมรายได้ดีกว่าเคยนี่ปลูกไผ่ตรงด้วยหรือเปล่าหรือว่าก็เคยปลูกอยู่เนี่ยแต่ก่อนผมก็ปลูกไผ่ตรงเนี่ยผมเพิ่งจะเอาออกตัดออกแล้วตีง่ายๆว่าณเวลานี้ดีกว่าไผ่ตรงเท่าตัวไหมหรือว่าพอๆกันหรือว่าดีกว่าไผ่พอกันนะเหรอแต่ดีกว่าตลอดแต่นี่มันได้ดีตลอดมันได้ตลอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่ยังหาช่องทางอยู่แต่หมายความว่าต้องมีที่จุดซื้อนะ
ขาซื้อต้องมีด้วยนะหรือถ้าเก่งคือทำตลาดเองเลยอ้าวนี่คือป้าปุนกับลุงเปรมเนาะ081อ่ะ869 869 0058อ่าป้าปุนนะบ้านอยู่ทานเราเนาะใช่ไหมครับมีแหนงพวกไผ่ตรงกับไผ่ตัวเนี้ยไผ่กิมซุ่งมีแหนงขายไหมมีแต่แหนงไผ่ตรงค่ะอ๋อไผ่ตรงขายยังไงอ่ะถึง10บาทไหมหรือเกินก็จำใส่ถุงตอนเราไปใส่ถุงให้แล้วเรียบร้อยพร้อมปลูกเลยเท่าไหร่เอ่ยแหนง20ค่ะ20บาทอยู่กับที่เลยเบอร์ของที่จะมีแหนงขายคือเบอร์อะไร084อ้าว565 3833ชื่ออะไรชื่อดำค่ะชื่อดำนะโอ้คนที่ดำส่วนมากแกรวยนะโอเคขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ